สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้เมื่อคลิปที่แล้วแนะนำว่านเปาะหูเสือมาคลิปนี้ก็แนะนำว่านเปาะเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเปาะหอมว่านเปาะหอมนี้ถ้าเราเด็ดใบหรือว่าขดหัวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมของสมุนไพรครับเพราะเขาก็เป็นสมุนไพรถ้าเรากินประจำเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลโลหิตก็จะไม่เป็นความดันสูงไม่เป็นความดันต่ำก็สรรพคุณก็แบบเดียวกับเปาะหูเสือครับถ้าเป็นเปาะหูเสือเนี่ยดอกก็จะสีขาวถ้าเปาะหอมดอกก็จะสีม่วงแบบนี้ครับอันนี้ดอกสีขาวนี่คือเปาะหูเสือว่านเปาะนี่ก็เอาไปกินเป็นผักได้ครับบางคนเขาก็เอาไปจิ้มน้ำพริกบางคนเขาก็เอาไปยำปลาทูยำปลากระป๋องเอาไปทอดมันก็ได้ครับบริเวณนี้ก็จะมีเปาะหอมขึ้นเยอะครับก็เขาก็จะนิยมเอาใบที่ยังม้วนเป็นหลอดอยู่ครับเอาไปกินเป็นผักได้แล้วนอกจากนี้หัวก็ยังเอาไปเข้าพวกยาบำรุงหัวใจพวกยาหอมครับแต่เขาจะนิยมเอาที่ยังม้วนเป็นหลอดแบบนี้ครับเอาไปกินเป็นผักครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ